สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะโบ๊ทนึกอยากจะคุยเรื่องการแต่งตัวของเมียฝรั่ง โอ้ยเขินจังเลยเนี่ยคือปกติแล้วอ่ะโดยส่วนตัวแล้วโบ๊ทไม่ชอบให้ใครมาเรียกตัวเองว่าเมียฝรั่งไงเพราะว่าโบ๊ทยังนึกไปถึงสมัยสงครามโลก เวลาคนเขาเรียกเมียฝรั่งอ่ะเขาก็จะคิดไปว่าเป็นลักษณะเมียเช่าใช่ป่ะเดี๋ยวนะก่อนอื่นเดี๋ยวจะไปไกลคือวิดีโอนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นแล้วก็ทัศนคติของบุคคลหนึ่งคนนะคะโบ๊ทไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงใครนะประหนึ่งเหมือนกับว่าโบ๊ทเป็นเหมือนกับทางคนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยที่เขาออกมาถกกันแล้วก็แน่นอนก็จะมีคนที่มาดูมาฟังมารับข่าวสารแล้วก็คิดกันไปต่างๆนานานะคะซึ่งตรงนั้นคุณมีอิสระในความคิดถ้าคุณจะคอมเมนต์ที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าคุณอาจจะมาคอมเมนต์ในมุมมองที่คุณเห็นและคิดบดไม่ว่ากันแต่ว่าบดขอความกรุณาคอมเมนต์แบบสุภาพกันนะคะเราต้องเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมที่ดีแต่ถ้าเกิดใครมาคอมเมนต์แบบไม่สุภาพไม่ดีปอนก็ควบคุมไม่ได้อะนะก็เอาที่สบายใจนะคะทีนี้ในส่วนของปอนที่พูดปอนก็เอาที่ปอนสบายใจเหมือนกันมีหลายๆคนที่ปอนไปดูวิดีโอมานะแล้วก็มีหลายๆคนที่เขาพูดถึงว่าเอ้ยทำไมเป็นเมียฝรั่งต้องแต่งตัวโป๊ะๆหรอปอนมองว่าอย่างนี้ตอนที่โบ๊ทยังเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าปัจจุบันเมื่อก่อนยังเป็นพี่โอ๊ตอยู่ยังเป็นพี่โอ๊ตแล้วก็น้องโอ๊ตนี่ไม่ค่อยมีนะตอนสมัยก่อนจะเป็นพี่โอ๊ตซะมากกว่าแต่สมัยนี้เนี่ยขนาดว่าเป็นมนุษย์ป้าแล้วยังมีน้องโอ๊ตนะมีน้องโอ๊ตพี่โอ๊ตตอนที่เป็นพี่โอ๊ตเนี่ยก็จะใส่ตามอากาศแต่บ้านเราอะสภาพอากาศบ้านเราอะมันมีแต่ร้อนกับร้อนใช่ปะแล้วโบ๊ทอยู่กรุงเทพโบ๊ทก็จะใส่ที่ชอบใส่เลยนะคือกางเกงขาสั้นกางเกงยีนขาสั้นจนมาที่อเมริกาก็ยังมีโบ๊ทมีกางเกงขาสั้นเนี่ยเป็นร้อยตัวเลยนะคะแต่อเมริกาสักเมื่อ2ปีที่แล้วเองอะมันอ้วนขึ้นมากอ้วนขึ้นมากๆเพราะว่าโบ๊ทเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานของโรงเรียนหนักคิดเยอะกินเยอะอ้วนแตกเลยอะกางเกงขาสั้นไม่ใส่อีกเลยเพราะว่ามันออกทุกสัดส่วนใส่แล้วมันน่าเกลียดก็เลยโละให้หลานสาวที่เมืองไทยหมดเลยนะคะก็ตั้งแต่นั้นมาเลิกใส่จนถึงทุกวันนี้ก็จะไม่ใส่อะไรสั้นๆก็ตามวัยนะเรามองตัวเราเองนะคะถึงความเหมาะสมเอาเป็นว่าพวกก็จะใส่กางเกงยีนขาสั้นใส่เสื้อสายเดี่ยวแต่เกาะอกยังไม่เคยใส่นะอยู่ที่เมืองไทยยังไม่ใส่แต่อยู่อเมริกาใส่บ้างนะคะเกาะอกเนี่ยจะมีความรู้สึกตัวเองว่ามันเปิดเนื้อหนังเยอะเกินไปแล้วมันไม่มั่นใจกลัวหลุดไงก็จะใส่สายเดี่ยวกระโปรงสั้นกางเกงสั้นใส่อยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าขับรถปุ๊บไม่ได้นั่งรถเมล์รถประจำทางไงมันก็เลยมีความมั่นใจไงไปไหนไหนมันคือปุ๊บขับรถไปเองด้วยตัวเองแต่เวลาปุ๊บเดินทางโดยรถสาธารณะไม่ใช่ไม่เคยนะเคยสมัยที่เรียนหนังสือเรียนมหาวิทยาลัยปอนไม่เคยใส่แบบเปิดเนื้อหนังอะไรเลยเพราะหนึ่งปอนกลัวความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็สองเวลาที่เรายังไม่ได้ใส่นั่นคือเรายังไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เราจะมองว่าตัวเราเองเนี่ยรูปร่างไม่ดีทั้งที่ตอนนี้มองย้อนไปตอนนั้นแบบผอมมากนะแต่ว่าในยุคปอนนะเป็นยุคเลยนะ คือสาวๆเพื่อนๆของปอนอะเขามีแต่สาวร่างบางๆ L 22แล้วโบด L 25โบดก็คือตัวใหญ่สุดใช่ป่ะไปซื้อเสื้อผ้ากับเขาอะโบดเป็นคนที่ต้องใส่เสื้อผ้าเบอร์ใหญ่ที่สุดอะโบดก็เลยมีความคิดมาตลอดว่าฉันอะอ้วนเราก็ไม่กล้าแต่งอันนั้นตอนสมัยเรียนหนังสือแต่พอทำงานแล้วเนี่ยโบดมีรถขับโบดก็ใส่แต่งตัวตามใจฉันแล้วเวลาเราทำงานมันก็จะเข้ามาในสังคมที่ต่างกันนึกเอาสังคมในกรุงเทพแล้วกันโป๊ก็ไม่ได้อยู่สังคมไฮโซอะไรนะก็คือเป็นมนุษย์ระดับกลางทั่วไปนะคะก็ทำงานกับบริษัท
ก็มียูนิฟอร์มทำงานกับฝรั่งก็ใส่แต่งตัวสบายๆอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปหาลูกค้าเงี้ยเจ้านายฝรั่งเขาก็ชอบแบบยิ่งใส่สั้นๆนะยิ่งชอบพูดงี้แล้วแต่งเนื้อแต่งหน้าแต่งตาพวกก็เป็นคนที่ไม่แต่งเลยสมัยเรียนนี่แบบไม่ล้างหน้าไม่อะไรเลยแต่พอเราทำงานมากขึ้นโตขึ้นนะพวกก็อยากแต่งบ้างเห็นสาวๆเขาแต่งสวยนะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันต้องแต่งหน้าเพื่อปกปิดอะไรอย่างงี้ไม่รู้พวกก็อยากแต่งบ้างแต่พอแต่งไม่เป็นแล้วแต่งแล้วแบบแต่งประชดตัวเองแล้วก็เดินออกมาขึ้นรถมันรถเมย์ไปทำงานเงี้ยคนเขาก็มองเดี๋ยวด้วยความมั่นยังไงมั่นหน้าไงไม่สนใจ แต่งแต่ว่าไม่ได้แต่งเยอะและทีนี้เรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ตั้งแต่มีรถขับเองก็จะใส่แบบสบายๆมากใส่กางเกงสั้นใส่เสื้อสายเดี่ยวแต่ว่าจะเป็นสไตล์ที่ชอบแบบสบายๆจะออกกึ่งๆฮิปปี้กึ่งกึ่งคิคุกึ่งกึ่งหวานหวานน่ะประมาณนั้นแบบมันหลากหลายหลากรสอ่ะโปรดอ่ะเสื้อผ้าที่มีตามท้องตลาดทั่วไปนะมีแบบไหนโปรดมีหมดเลยโปรดไม่ใช้แบรนด์เนมนะรายได้อ่ะมันไม่ได้ถึงขั้นที่จะจ่ายซื้อแบรนด์เนมได้บ้านโปรดก็ไม่ได้ร่ำรวยพ่อแม่ก็ไม่ได้มีมรดกอะไรนะทำเองหาเองอยากได้ก็ต้องจัดหากันเองโปรดก็ตลาดนัดของมือสองหรือตลาดแบบแบกดินตลาดหน้ารามคำแหงตลาดอนุสาวรีย์คือสมัยนี้ไม่รู้มันยังมีไหมนะแต่สมัยนั้นน่ะนั่นแหละโบเดินหมดก็ซื้อพวกนั้นโบจะไม่ซื้อเสื้อผ้าแพงเนื่องจากว่าชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วพอมีแฟนฝรั่งอะเรื่องการแต่งตัวโบก็ยังคงเป็นปกติโบไม่ได้แต่งตัวเพราะว่าจะให้ฝรั่งดูหรือเพราะฝรั่งเขาชอบหรืออะไรไม่อะโพสแต่งในสิ่งที่โพสอยากจะแต่งแล้วโพสก็จะถามว่าอยู่โอเคไหมแต่งแบบนี้แบบนี้เขาก็โอเคแต่เสร็จถ้าเขาไม่โอเคโพสก็บอกว่าก็มาปรับกันคนละนิดว่าถ้าอย่างไรแต่ไม่เคยมีที่เขาโพสแต่งตัวแล้วเขาไม่โอเคไม่เคยนะคะแต่แต่งแบบเปิดเยอะเพราะว่าในวัฒนธรรมเราอะถ้าเป็นวัฒนธรรมไทยๆแบบดั้งเดิมเราจะถูกสอนมาว่าผู้หญิงเราต้องว่าตักเนื้อสนวนตัวเราต้องไม่เปิดเผยไม่เปิดเนื้อหนังเยอะๆถูกปะปุ๊กก็ค่อนข้างจะเป็นหัวโบราณไงก็จะไม่ใส่เปิดเยอะยิ่งเปิดแบบเปิดหลังเยอะเห็นนมเห็นอกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีความมั่นใจด้วยแล้วก็จะไม่เปิดเยอะแล้วเวลาอยู่กับครอบครัวจะไม่มั่นใจในการแต่งตัวแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปกับเพื่อนฝูงหรือไปกับแฟนหรือไปไหนเองที่ไม่ใช่มีพ่อแม่ครอบครัวไปด้วยเนี่ยจะแต่งได้แต่ถ้าไปกับครอบครัวจะแต่งค่อนข้างมิดชิดเพราะว่าเรายังมีความเขินไงนั่นแหละก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะที่จะต้องเปลี่ยนการแต่งตัวให้มันโป๊ะเมื่อมีสามีเป็นฝรั่งมันแล้วแต่บุคคลนะคือถ้าใครที่เขาแต่งมาอยู่แล้วมันก็คืออยู่แล้วแต่ถ้าใครที่แบบรสนิยมมันมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ใช่ป่ะอย่างบางคนเขาเคยแบบใส่สบายใส่แบบจะไม่ได้ดูดีในสายตาของหลายๆคนแต่พอเขามีอันจะกินมีอันจะจ่ายซื้อได้แล้วเขาอยากที่จะแต่งเขาชอบรูปร่างเขาดีเขามั่นใจในรูปร่างเขาอ่ะเขาก็แต่งตัวเปลี่ยนไปมันก็เป็นไปได้ถูกไหมอันนี้คือมุมมองที่โบ๊ทมองนะแต่ว่าแน่นอนต้องมีใครที่มีมุมมองแตกต่างกันไปก็แล้วแต่นะโบ๊ทก็เห็นสาวๆหลายคนอ่ะเขาก็แต่งสวยดีแล้วโบ๊ทก็มันสวยดีนะโบ๊ทอยากแต่งบ้างแต่พอมาแต่งแล้วอะมันไม่เข้าไงคือใจเราไม่ชอบแนวนั้นอะสไตล์ใครสไตล์มันถูกป่ะเคยมีน้องคนนึงอะเขาก็ส่งเป็นแบบชุดแสกสวยมาให้โบ๊ทอะโบ๊ทแก้เป็นเสื้อใส่เป็นไงนะโบ๊ทชอบผ้าชอบลายผ้าอะแล้วสุดท้ายอะพอใส่แล้วแต่ก็มองว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะกับตัวเองโบ๊ทก็ขายไปเลยก็ขายได้อีกเป็นอันว่าการแต่งตัวเนี่ยมันก็แล้วแต่รสนิยมของใครของมันแล้วก็ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วก็ความชอบของสามีคืออย่างของมิเตอร์เขาไม่สนใจว่าอยากจะแต่งแบบไหนก็แต่งไปแล้วพวกเราชอบใส่แบบสีสันผสมผสานถ้าเกิดอยู่สมัยป้าว่าอยู่ไทยอ่ะถ้าใส่เสื้อผ้าไม่ได้เข้ากันเลยอ่ะคนก็ชอบเรียกว่าเป็นลาวซึ่งลาวก็ไม่รู้เรื่องว่าแล้วมันยังไงคือลาวในความหมายของสมัยก่อนเขาก็ที่มาแซวเขาก็อาจจะบอกว่าไอ้พวกแบบแต่งตัวหรือทำอะไรที่ผิดแผกแหวกแนวหรือมันดูแบบไม่ทันสมัยหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่แน่ใจในคำนิยามที่เขาเรียกกันนะแต่ว่าณปัจจุบันโบ๊ทไม่สนใจโบ๊ทชอบสีสันสดใสโบ๊ทสามารถที่จะใส่
เสื้อสีหนึ่งกางเกงสีหนึ่งแบบเสื้อเหลืองกางเกงเขียวถุงเท้าสีส้มรองเท้าเหลืองอะไรประมาณนี้ก็ใส่ได้หมดเลยนะผสมผสานมีเพื่อนมาเห็นเพื่อนด็อกเตอร์บอกว่าแต่ถ้าแต่งแบบเสื้อชมพูกางเกงแดงแบบโป๊อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะพวกก็ดูไปตามพวกก็จะแนะนําเพื่อนไปตามบุคลิกของเพื่อนแล้วก็รสนิยมของเพื่อนเทสเขาเรียกเทสรสนิยมในการแต่งตัวของเพื่อนก็เป็นตามนั้นอย่างเพื่อนหลายๆคนเขาก็จะชอบแบบใส่เสื้อสีทึมๆใส่เสื้อผ้าสีทึมๆเสื้อดำกางเกงยีนก็เราก็จะแนะนำเขาไปในแนวประมาณนั้นคุณก็อาจจะหาเสื้อสีขาวมาตัดหน่อยหรือเป็นครีมเป็นอะไรที่ผ้าพันคอสีมาตัดนิดนึงมันก็จะดูดีขึ้นเลยประมาณนี้ค่ะก็เป็นอันว่าการแต่งตัวก็อยู่ที่ตัวเองทีนี้ไม่ใช่ว่าเราแต่งตัวโป๊ะแล้วเราจะต้องเป็นคนที่เขาทำงานที่จะต้องขายความเซ็กซี่ที่คนเขาชอบดูถูกกันมันก็ไม่ใช่เสมอไปใช่ป่ะเพราะว่าสิ่งที่โบ๊รู้อ่ะคนที่เขาทำอาชีพแบบนั้นน่ะหลายๆคนน่ะเขาเรียนจบสูงด้วยนะอย่างมีเพื่อนของพี่คนหนึ่งที่โบ๊รู้จักอ่ะเขาจบปริญญาโทนะแต่เขาไปทำงานเหมือนกับอยู่ในสถานที่ให้ผู้ชายมาใช้บริการมีความสุขลงอ่างในประมาณเนี้ยแล้วพี่คนที่โบรู้จักก็ถามว่าเฮ้ยทำไมมึงถึงทำงานแบบนี้เขาบอกว่าทำไมอ่ะมันไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้ความสามารถเยอะแล้วก็แต่งตัวสวยๆแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยทำไมถึงจะไม่เอาล่ะคือเขาแล้วเขาเลือกรับแขกที่มีเงินจริงๆอะไรประมาณเนี้ยนะมันก็แล้วแต่เพราะการที่เราจะเป็นอะไรมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเป็นคนไม่ดีป่ะมันก็อยู่ที่มุมมองคนนะส่วนเพื่อนจะคบไม่คบก็แล้วแต่เพื่อนถ้าเกิดเพื่อนรู้จักเราจริงๆอ่ะบางครั้งอ่ะอาชีพหรือการกระทำที่เขาเป็นมันไม่ได้สอว่าตัวตนของเขาเป็นคนที่มันไม่ดีหรือเปล่าก็มีอีกเหตุการณ์นึงมีเพื่อนชาวสกอตแลนด์คือเพื่อนก็คือผู้ชายฝรั่งอะนะคนนี้เขาเคยคุยกับโบ๊ทอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ตกลงว่าเราจะมาเจอกันแล้วก็ดูซิว่าเราจะเป็นแฟนกันไหมนะคือมันก่อนหน้าที่โบ๊ทจะแต่งงานเนี่ยนานคือก็คุยกับฝรั่งหลายคนเหมือนกันนะโบ๊ทก็เลือกอะสวยเลือกได้ โอ้ยชอบพูดคำว่าสวยเลือกได้ฉันสวยแบบของฉันคุยกับเขาอยู่ระยะหนึ่งแล้วเขาก็หายไประยะยาวๆจนพวกก็มีแฟนใหม่อยู่ๆเขาก็โผล่มาว่าเนี่ยตอนเนี้ยเขาจะมาเมืองไทยแล้วนะถ้าอยู่ยังไม่มีใครอ่ะเรามาเจอกันแล้วเราจะได้ตัดสินใจว่าเราจะต่อไม่ต่อพวกก็เลยบอกว่ามันสายไปแล้วไอ้มีคนอื่นไปแล้วแต่ว่าไอ้เจออยู่ได้นะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเขาก็บอกว่าคือที่เขาหายไปอ่ะเพราะเขาก็มีเหตุผลมีอะไรคือพวกก็เฉยๆนะก็ฟังอ่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะตอนนั้นเขาก็มีผู้หญิงคนอื่นก็อายุน้อยกว่าพวกแหละน้องเขาก็ผิวคล้ำๆแต่เขาน่ารักนะเขาทำงานว่าจะไม่ได้เขาทำงานอะไรเสร็จปุ๊บโบ๊ทก็พาเพื่อนอะไปเช็คอินโรงแรมแล้วก็ออกไปข้างนอกไปกินข้าวไปเดินเล่นในช่วงระหว่างกลางวันเพราะน้องเขาจะเลิกงานกลางคืนแล้วเขาก็มาในระหว่างตอนเย็นโบ๊ทก็อยู่กับเพื่อนน้องเขาก็โทรศัพท์เข้ามาหาเพื่อนโบ๊ทแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาขึ้นห้องไม่ได้คือทางเพื่อนโบ๊ทก็บอกน้องเขาไว้ว่าห้องเบอร์อะไรยังไงให้ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์เลยประมาณนี้ทีนี้โรงแรมเจ้าหน้าที่โรงแรมไม่ยอมปล่อยให้ขึ้นไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมคิดว่าน้องอ่ะเป็นผู้หญิงที่ทำงานขายบริการเขาก็เลยไม่ให้ขึ้นจากนั้นเราก็เลยรีบกลับมาที่โรงแรมแล้วก็ทางเพื่อนก็ยืนยันว่าน้องอ่ะเขาเป็นแฟนจริงๆเขาไม่ได้ทำงานขายบริการก็เลยโอเคเพราะว่าก็เลยมามองถึงตัวเองเพราะณวันนั้นโบก็แต่งตัวไม่ได้ต่างจากน้องนะแต่ว่าโบไม่เป็นหาเลยแล้วน้องให้เหตุผลว่าน้องคือน้องก็แต่งตัวคือสายเดี่ยวกางเกงขาสั้นแต่น้องเขาแบบเป็นผิวค้ำมากค้ำกว่าโบเยอะโบก็อยู่ไทยโบก็ผิวค้ำนะเสร็จโบก็มาคุยกับเพื่อนกันว่าเฮ้ยแกฉันดูเป็นยังไงฉันก็แต่งตัวเหมือนกับน้องเขาอะนะโบก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะอย่างแกมันไม่ได้ดูว่าแกจะเป็นแบบทำงานแบบนั้นโบก็มองว่าการที่เราแต่งตัวที่มันดูล่อแหลมใช่ป่ะ
แล้วเราจะดูเป็นยังไงอ่ะมันอยู่ที่การวางตัวและบุคลิกของแต่ละบุคคลด้วยนะโบ๊ทคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเวลาโบ๊ทไปไหนกับเพื่อนฝรั่งหรือกับมิสเตอร์เงี้ยไม่มีใครเขามาแบบซุบซิบนินทาหรือว่ามาว่าว่าโบ๊ทเป็นอะไรเป็นอย่างที่หลายๆคนเขาถูกว่ามานะเพื่อนก็ฟังมาจากบรรดาเมียฝรั่งอะที่หลายๆคนเขาถูกว่านินทามานะตัวเองไม่เคยโดนหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนไม่เคยสนใจเสียงรอบข้างหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนสังคมเพื่อนอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าคนเขาเลยไม่สนใจกันหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าสถานที่ที่เราโพสต์ไปหรือเปล่ามันก็ตอบยากว่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราอะนะถ้าเราเข้มแข็งพอแล้วเรารับกับสิ่งนั้นได้อะเพราะยังไงแล้วอะก็เราเลือกเองดีกว่าเราก็ต้องมาปรับปรุงพิจารณาตัวเองถ้าเกิดเราวางตัวดีแล้วเราทำดีแล้วใครก็จะพูดอะไรก็ช่างเขาเถอะ เอาละโอเคปนเริ่มพูดจากนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เข้าเรื่องแล้วอะเพราะก็แค่อยากจะมาพูดถึงในมุมที่ว่าทำไมแบบเมียฝรั่งทุกคนจะต้องแต่งตัวโป๊ะหรอแค่นั้นเองนะคะก็ตามที่เล่ามาแล้วนะคะไม่รู้มันจะเข้าประเด็นตรงประเด็นกับสิ่งที่พูดไหมนะขอบคุณทุกคนที่มารับชมและรับฟังทางสถานีช่องนี้พอ นึกถึงรายการวิทยุไงรายการวิทยุโทรทัศน์เขาจะพูดว่าขอบคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านไม่ใช่ผู้ชมเนี่ยเพราะวิทยุมันไม่เห็นหน้าใช่ปะไปดีกว่าบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บ